ลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มายืนตรงนี้แล้วก็เรียบร้อยแบบนี้แน่นอนวันนี้ขนมของเราจะต้องเป็นขนมไทยนะคุณผู้ชมหลายคนลืมไปแล้วและหลายคนก็ไม่รู้จักด้วยชื่อขนมรังไรหรือบางท่านก็เรียกว่าเรไรอยากเรียนคุณผู้ชมนะครับว่าจริงๆแล้วการทำขนมไทยแบบดั้งเดิมหรือของโบราณเราเครื่องปรุงไม่ยุ่งยากแต่จริงๆแล้วอยู่ที่ความละเอียดแล้วก็ประณีตนั่นเองวันนี้เราใช้แป้งข้าวเจ้านะคุณผู้ชมใส่ลงไปในชามอ่างซะก่อนเสร็จแล้วเราก็ใส่แป้งเท้าใหญ่ม่อมด้วยผสมแป้ง2ชนิดกับน้ำสะอาดแล้วก็ใช้ตะกร้อคนให้เข้ากันส่วนผสมของแป้งสำหรับการทำขนมรังไรหรือว่าเรไรก็เสร็จเรียบร้อยอันนี้เป็นสีชมพูโรสพิงค์ใส่ลงไปขนมพวกนี้อย่าใส่สีสดเกินเพราะเดี๋ยวเวลานึ่งสุกออกมาสีมันจะแบบเข้มขึ้นอีกนิดนึงไอ้ตายเข้มไปนิดนึงแล้วละคุณผู้ชมในเมื่อเป็นสีชมพูอ๋อจะกลิ่นเป็นใบเตยมันก็จะขวางโลกไปนะคุณผู้ชมสีชมพูแบบนี้ต้องกลิ่นหอมของกุหลาบแบบโรสจริงๆนะคุณผู้ชมก็ต้องคนตลอดเวลานะคุณผู้ชมเพราะแป้งกับน้ำทิ้งไว้เฉยๆแป้งก็ตกตะกอนนะคุณผู้ชมถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยตอนคุณแม่ทำขนมคุณแม่จะบอกว่าให้ใช้กระทะทองเหลืองแต่กระทะทองเหลืองมีใบเดียวอะคุณผู้ชมแม่ก็มีลูกหลายคนก็แบ่งๆกันไปเราก็อดได้อะเอาล่ะพอเราคนเข้ากันเสร็จใช่ไหมเราก็เทส่วนผสมของแป้งลงไปเลยใช้พายไม้คนตลอดเวลาอู้ตายเห็นไหมนี่ไงร้อนเร็วมากเลยเราต้องคนจนกระทั่งแป้งเนี่ยจับตัวเป็นก้อนลักษณะจะต้องเป็นแบบนี้คุณผู้ชมครับใช้ได้แล้วกวนแป้งเสร็จเรียบร้อยพักไว้จนเย็นนะคุณผู้ชมเราก็ปั้นเป็นลูกกลมๆแบบนี้ลูกละประมาณ10กรัมคุณผู้ชมก็จัดการเอาแป้งเนี่ยทาสะก่อนไม่ให้ติดนะคุณผู้ชมสำหรับพิมพ์กดขนมรังไรหรือเรไรเนี่ยก็ดูแบบโฮมเมดจังนะแต่เป็นภูมิปัญญาไทยนะคุณผู้ชมแป้งที่เราผสมไว้เห็นไหมคุณผู้ชมคลุกนวลนิดนึงเอาใส่ลงไปในหลุมข้างนี้คุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการหนีบซะปึ๊บนี่เส้นก็จะขึ้นมาเห็นไหมคุณผู้ชมทายรูปแป้งหน่อยๆตะล่อมตะล่อมให้เป็นทรงคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ประคองมาคุณผู้ชมเอามาวางไว้ในนี้แป้งที่เหลือก็ใส่ต่อไปตะล่อมให้เป็นทรงแล้วก็ค่อยๆช้อนขึ้นมาวางลงไปในหลังขึงคุณผู้ชมส่วนที่จะทำให้ขนมรังไรของเราหอมมันและก็อร่อยวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้ขวดนี้คุณผู้ชมครับอัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกเลยนะครับคุณผู้ชมเราก็เปิดเตาเลยครับพอกะทิเริ่มร้อนคุณผู้ชมเราก็เตรียมไว้เลยคุณผู้ชมแป้งข้าวโพดละลายน้ำค่อยๆหยอดใส่ลงไปประเดี๋ยวกะทิเราก็จะมีความข้นนิดๆนะคุณผู้ชมเอาล่ะส่วนผสมใช้ได้แล้วคุณผู้ชมเดือดแล้วนี่คือน้ำตาลทรายนี่คืองาขาวคั่วจนหอมเป็นผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองนะคุณผู้ชมครับคั่วเสร็จแล้วก็บุบหน่อยนึงแล้วก็ใส่รวมกันกับน้ำตาลทรายแล้วก็ใส่เกลือป่นนิดนึงลงไปคลุกคล้าให้เข้ากันคุณผู้ชมเราก็จะได้ส่วนผสมของงาน้ำตาลแล้วก็เกลือใส่กะทิลงไป
คนอื่นเสิร์ฟแบบไหนไม่รู้แต่เราทำแบบนี้ขนมรังไรที่เรานึ่งสุกแล้วเราก็จะรีบเอามาใส่ลงไปในนี้เอาล่ะเสร็จแล้วก็มะพร้าวขึ้นทึกคุณผู้ชมเอามาใส่หน่อยนึงบอกแล้วขนมไทยอ่ะทำไม่ยากหรอกคุณผู้ชมแต่ต้องใช้ฝีมือประณีตเฮ้ยน่ารักอ่ะเสร็จแล้วก็จัดการโรยด้วยงานิดนึงอู้ตายแล้วแฮปปี้จังเลยอ่ะพ่อแต่คุณผู้ชมทำอะไรคำเล็กคำน้อยดูเหมาะกับบุคลิกตัวเองนุ่มนวลตายแล้ววันนี้ฉันได้กุหลาบมาสวยเชียวอันนี้จะต้องบอกคุณผู้ชมนะว่าปลูกเองเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเข้าใจอุ๊ยตายแล้วช่วยได้ไปซื้อมาอย่าเข้ามาลงเข้ามาแรงอะไรอย่างนี้จะมีหรือเปล่าอยู่มาจนป่านนี้คงไม่ตายด้วยกลีบนี้หรอกคุณผู้ชมกุหลาบโอ้ยคุณผู้ชมมันจะยิ่งสักกลายเป็นคนที่ดูน่ารักขึ้นมาทันทีเลยนะคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้าคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนนะครับมีความสนุกในการทำขนมจาก2แม่ลูกรอคุณผู้ชมอยู่นะครับอดเปรี้ยวกินหวานช่วงของนานาและอาจารย์เมย์วันนี้รับรองว่าเมนูของเราสดชื่นเพราะว่าเป็นขนมที่มีส่วนผสมของส้มช่วงอร่อยหลักสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ Dry Nature Testวันนี้เรามีเมนูเค้กเนื้อนุ่มชุ่มฉ่ำคาราเมลมาฝากค่ะกับเมนูคาราเมลคัสตาร์ดเค้กมันม่วงวิธีทำคาราเมลใส่น้ำตาลทรายลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟจนน้ำตาลละลายเทน้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลดาเนเจอร์เทสช่วยเพิ่มความหอมอ่อนๆและรสชาติหวานละมุนของคาราเมลคนให้เข้ากันจนส่วนผสมเดือดทั่วหยอดคาราเมลลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เปียให้ทั่วพักไว้ให้เย็นสนิทเตรียมไว้ค่ะวิธีทำคัสตาร์ดใส่ไข่ไก่น้ำตาลทรายเกลือป่นและนมข้นจืดลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันนำไปกรองผ่านกระชอนเทคัสตาร์ดที่ได้ลงในพิมพ์ที่มีคาราเมลรองไว้แล้วเตรียมไว้วิธีทำเค้กชิฟฟ่อนหมั่นม่วงผสมแป้งเค้กผงปูเกลือป่นและน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันเติมไข่แดงมันม่วงต้มสุกบดละเอียดนมข้นจืดน้ำมันพืชและสีผสมอาหารสีม่วงคนจะเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้ตีไข่ขาวกับครีมออฟชาช่าและน้ำตาลทรายด้วยความเร็วสูงสุดจนไข่ขาวตั้งยอดแข็งคนตะล่อมส่วนผสมไข่ขาวกับส่วนผสมแป้งจนเป็นเนื้อเดียวกันส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่มีคาราเมลและคัสตาร์ดรองไว้แล้วประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์นำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 25-30 นาทีเมื่อเค้กสุกให้คว่ำออกจากพิมพ์ตัดคาราเมลคัสตาร์ดเค้กมันม่วงเป็นชิ้นจัดลงภาชนะพร้อมเสิร์ฟแค่มีน้ำเชื่อมดาเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูน้ำเชื่อมดาเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายรสชาติสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้